สวัสดีครับผมมงคุเอกเป็นประจำนะครับทุกวันทางช anel YouTube คุเอกเลขพยากรแล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรนะครับวันนี้ขอเป็นอัดคลิปนะครับเพราะว่าที่ทำงานเนี่ยมันเน็ตไม่ค่อยดีเดี๋ยวมันจะตัดหายแบบเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็เลยขออัดเป็นคลิปแล้วกันนะครับซึ่งก็อาจจะดูแปลกตานิดนึงเพราะว่าขออัดเป็นคลิปแล้วสีเสื้อมันแปลกนะครับ เสียงก็ยังหายอยู่ครับเพราะว่ายังทานยาอยู่ครับเพราะว่ากลัวมันจะกลับมาเป็นอีกนะครับก็ทานให้ครบโดสก่อนนะครับเสียงจะได้ไม่หายนะ โอเคครับวันนี้เป็นเลขกลุ่ม628826นะครับเกี่ยวกับผมตั้งชื่อว่าเป็นประสานพลังงานเงินคือถ้าใครได้ตามคลิปผมมาตลอดเนี่ยผมเขียนเสมอว่า2เลขการเงินจะมีอยู่3เลขถ้าเกิดว่าขาดเลขใดเลขหนึ่งมันก็จะมีเลขพวกนี้ที่สะท้อนว่าเป็นคนที่ยังพยายามหาเงินได้อยู่อะไรเงี้ยครับก็คือสอบไอ6เนี่ยแน่นอนชัดเลยเรื่องตัวเลขส่วนรองลงมาผมมองว่าเป็นเลข2งานเลขแห่งทรัพย์แล้วก็8คือกำลังซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากได้ตัวเงินจริงๆอ่ะ8มันก็ผลักดันไปทำให้เรามองหาสิ่งนั้นได้นะครับหมายถึงว่าตัวเงินตัวทองนี่ได้เพราะฉะนั้นพอมารวมกันปุ๊บอันนี้ผมพูดก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหน268 268 662อะไรสลับกันไปกันมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะได้เกี่ยวข้องกับการเงินการทองนะครับอ่ะเรามาลงรายละเอียดลึกๆกันสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับเลขกลุ่มนี้มาจากเลขคู่2คู่ก็คือ26บวก28นะครับ26บวก28 26ก็คือเจ้าแห่งทรัพย์ผู้สุนทรีผมเคยบอกไว้แล้วนี่เป็นเลขการเงินที่ผมชื่นชอบที่สุดเพราะว่าทำอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นนะครับแล้วก็28คือเลขคู่แห่งการลงทุน สำหรับส่วนตัวผมมองว่ามันเด็ดเรื่องของการลงทุนเพราะว่าเขากล้าที่จะถ้าพูดถึงการเงินคือเขากล้าที่จะนำเงินที่เขามีนะไปทำอะไรที่มันไปต่อยอดได้เพราะนั้นก็คือคนที่ชอบที่จะลงทุนทำเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือการเงินก็ตามนะครับเขาถึงชอบมองว่าเลขคู่เนี่ยเด็ดเรื่องของการลงทุนนั่นเองนะครับแต่ว่ามันได้เลือกอื่นด้วยเช่นหนึ่งสองนี่เป็นคนเข้าถึง8ก็เป็นคนเข้าถึงพอเข้าถึงคนได้เยอะๆเนี่ยทำให้เวลาที่เขาจะต้องทำอะไรมักจะมีแบบบริวารเยอะแยะห้ามห้อมล้อมนะครับข้อเด่นก็คือมันมีคนช่วยเหลือเยอะแต่ข้อด้อยก็คือมันก็ต้องรับผิดชอบเยอะครับก็ต้องระวังนะครับว่าเราจะแบบจะต้องไปรับผิดชอบใครอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็อย่าใจอ่อนนะถ้าใจอ่อนนี่คือไปไกลกันนะคือก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลลูกน้องได้เป็นอย่างดีจิตใจค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับแต่มันก็ได้เรื่องของบริวารไงมีคนมาช่วยเหลือนะครับส่วน26เนี่ยด้านเด่นเนื่องจากจะหาเงินแล้วเนี่ยเขายังเด่นเรื่องของบุคลิกภาพดูดีดูดึงดูดดูครับแต่งตัวดีอ่ะแต่งตัวน่ารักอาจจะไม่ได้แบบสวยว้าวสวยปิ๊งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่ดูแล้วน่ารักผมมองภาพรุ่นวรนุชอ่ะประมาณนั้นอ่ะนะครับคือนางก็งามอ่ะนางก็สวยอ่ะแต่ว่าไม่ได้แบบสวยว้าวอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมคือเป็นคนที่มองแล้วมองได้เรื่อยๆนะครับเป็นคนที่มองได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีเด่นหลายด้านเดี๋ยวเรามองเป็นด้านๆแล้วกันนะครับด้านแรกคือด้านบุคลิกภาพแน่นอนมีความดึงดูดค่อนข้างสูงแล้วมันมี8ด้วยนึกออกใช่ไหมพอมี8ด้วยมีพลังทางเพศด้วยแรงดึงดูดก็ยิ่งเยอะถ้าอยู่ด้านหน้าส่วนใหญ่แล้วผมมองว่าก็เป็นคนที่ดูร่าเริงแจ่มใสน่ารักอ่อนโยนนะครับอ่อนโยนแล้วก็มีความนี้ที่เป็น8คืออ่อนโยนและดูเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้นคนเข้าหาก็น่าจะเยอะแยะมากมายนะครับก็ถือว่าโอเคในด้านหน้าส่วนตรงกลางวิธีการทำงานเป็นคนที่หยิบจับอะไรชอบทำอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่ามันจะมีด้านด้อยตรงที่ว่าเรามักจะชอบช่วยเหลือคนช่วยทำนู่นทำนี่ทำนั่นอยู่ตลอดเวลาบางทีก็รับภาระมาทำให้ตัวเองเนี่ยมีงานเยอะขึ้นแต่ก็เป็นข้อดีที่ว่าเราเนี่ยก็ได้มิตรในเพื่อนร่วมงานนะครับได้มิตรได้อะไรมาเต็มที่เหมือนกันตรงนั้นก็คือได้ช่วยเหลือได้ทำอะไรกันผมว่ามันเป็นการเหนื่อยที่สนุกอ่ะนึกออกไหมแล้วทำไปด้วยตั้งใจด้วยแล้วก็ถึงแม้จะงานจะเยอะแต่ก็มีความเฟรนลี่ในตัวทำให้เวลาทำอะไรก็ดูสนุกสนานอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ให้ระวังเรื่องของการที่ไปรับงานมาเยอะเกินไปมันอาจจะแบบเหมือนแบกหน้านะครับก็ต้องระวังตรงนี้ก็คนได้ถ้าเขาจับจุดได้ว่าเรามีความแบบใจดีแบบทำงานรุ่นนี้นะใจดีปุ๊บเขาก็จะมาให้เราช่วยให้เราทำแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่เป็นไรเราชอบช่วยคนอยู่แล้วก็จัดไปครับผมว่าได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของไม่ใช่สุดท้ายดิเรื่องของการตัดสินใจ
เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรค่อนข้างจะแบบดูคนรอบข้างก่อนนะข้อด้อยผมมองว่าพอมันมองคนเยอะๆเนี่ยมันก็ดูแบบกว่าจะตัดสินใจได้มันดูแบบจะต้องมองคนนั้นคนนี้ว่าเขาจะคิดยังไงจะอะไรยังไงซึ่งมันอาจจะทำให้ดูช้าไปบางจังหวะนะครับผมชอบ628มากกว่า826นิดนึงเพราะว่าถ้า826เนี่ยออกจะไปทางแบบว่าพิจารณาแบบคล้ายๆกับว่าให้มันดูรอบด้านที่สุดเลยเนี่ยแต่ถ้าเป็น628เนี่ยก็จะแปลว่าเต็มที่เอาก่อนเว้ยเราค่อยมาพิจารณาว่าอันไหนดีอันไหนงามแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยค่อยว่ากันแต่ถามว่าทั้งคู่นี่ตัดสินใจแบบไหนก็แน่นอนว่ามันเหมือนแบบว่าตัดสินใจแบบมองภาพรวมคนอื่นแบบคนรอบข้างหรือสิ่งต่างๆมากเกินไปนะครับก็แต่มันก็เป็นมุมดีว่าถ้าเรายิ่งถ้าการตัดสินใจนั้นเราคิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงสิ่งรอบข้างเยอะๆเวลาเราตัดหรือว่าเราทำลงมือทำอะไรเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เข้าถึงผู้คนได้ดีอ่ะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลครับเรารู้ด้านด้อยเราก็จัดการเรารู้ด้านเด่นแล้วก็เดินทางไปตามนั้นนะครับเรื่องต่อไปเรื่องความรักอันเนี้ยผมมองว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเสน่ห์แรงมากครับอะไรอะไรใครก็เข้ามาตลอดก็ต้องแบบเพราะมันเป็นเฟรนลี่อ่ะเฟรนลี่ไม่พอมันดูน่ารักแล้วดูเปิดกว้างจิตใจกว้างขวางมากนะครับมีคนมาขอความช่วยเหลือเยอะแยะเพราะเราเป็นคนที่คุยง่ายคุยสะดวกสบายคุยแบบว่าใครมาก็มาอะไรเงี้ยเหมือนคนไทยอ่ะเปิดหน้ารับแบบเหมือนเข้ามากินกินข้าวกันก่อนนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคำปรึกษาก็ประมาณว่าถึงลูกถึงคนนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่าคุณก็นอกจากจะ26เนี่ยให้คำปรึกษาคนได้ดีแล้ว28คุณยังเปิดรับมาด้วยนะครับอันนั้นก็แน่นอนคนเข้าหาเยอะเรื่องของความรักแน่นอนจีบไม่ยากสำหรับคนเล่นเนี่ยจีบไม่ยากหรอกเอาใจกันหน่อยนะครับส่วนคนเนี้ยถ้าจะจีบใครนี่ก็สายเปย์เต็มที่เหมือนกันนะครับก็ระวังเรื่องการเงินด้วยละกันแล้วก็เรื่องท้ายเรื่องการเงินหาเก่งมากครับเต็ม10ผมให้10อ่ะช่องทางการหามากมายแต่ว่าถ้าเป็นการเก็บเงินก็อาจจะไม่ค่อยเก็บเก่งนะเพราะว่าก็ใช้จ่ายเก่งพอสมควรนะครับโชคดีที่26เขาไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายเท่าไหร่ถ้าเก็บเงินเรื่องเก็บเงินนะถ้าเต็ม10ผมให้สัก5สัก6อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องให้ออกอยู่แล้วแหละแต่ต้องคิดพิจารณาดีๆว่าจะออกเพราะเรื่องอะไรอย่าแบบตัดสินใจแล้วไปเลยอะไรเงี้ยมันต้องระวังข้อ28คนใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของเลขกลุ่มนี้นะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ลองถามลงที่ลิงก์ข้างล่างครับทั้งทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์แล้วก็ทาง Channel YouTube ครับสำหรับวันนี้ก็เสียงมันจะหายๆผมเกรงว่าถ้าพูดต่อไปเดี๋ยวมันจะแบบฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ